เนชั่นลีก2022ไทยทุบจีน 3-2 เซตสามารถเอาชนะอันดับ2ของโลกได้สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็ดีใจมากเลยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ในสัปดาห์แรกนะครับนัดสุดท้ายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนนะครับซึ่งทีมชาติไทยก็มีนักวอลเลย์บอลนะครับแนนทัศน์ดาวเล็กแจ้งได้รับอาการบาดเจ็บที่สะโพกนะครับก็ถือว่าเพื่อนๆร่วมทีมนะครับเอาชนะทีมชาติจีนได้เพื่อเล่นเพื่อแนนนะครับในการเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันกันบ้างนะครับในเซตแรกนะครับทีมสาวไทยนะครับออกนำไปก่อนนะครับด้วยคะแนน25กับ23พอมาถึงเซตที่2นะครับจีนคืนฟอร์มกลับมานะครับสามารถเอาชนะไทยแบบขาดลอยไปได้นะครับด้วยคะแนน25ต่อ13รวมไปถึงเซตที่3ด้วยนะครับจีนชนะสาวไทยอีกด้วยคะแนน25ต่อ14นะครับพอมาถึงเซตที่4นะครับนักตบสาวไทยตั้งสมาธิอย่างแน่วแน่นะครับแล้วก็ผนึกกำลังสู้ได้นะครับสามารถพลิกกลับมาเอาชนะทีมชาติจีนได้เสมอ 2-2 นะครับด้วยคะแนน25ต่อ23นะครับมาถึงเซตตัดสินนะครับเซตสุดท้ายทีมสาวไทยนะครับเซตนี้นะครับส่งเพียวอัชราพรคงยศนะครับซึ่งเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับลงมาเป็น6คนแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับและสามารถเอาชนะทีมชาติจีนไปได้นะครับด้วยคะแนน15ต่อ11นะครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันนักตบทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้นะครับด้วยคะแนน25ต่อ23 13ต่อ25 14ต่อ25 25ต่อ23และ15ต่อ11นะครับก็ถือว่าผลงานนักตบทีมชาติไทยชุดนี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสามารถเอาชนะอันดับ2ของโลกได้เป็นผลสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวเราไปเชียร์กันต่อในสัปดาห์ที่2นะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ